สวัสดีครับพบกับผมกรมรีวิววันนี้เราก็มีเครื่องตัดหญ้ามารุยาม่ามาแนะนำกันนะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วเนาะหลายท่านก็อาจจะสังเกตเห็นว่าหญ้าเริ่มขึ้นกันเยอะแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องตัดหญ้ามารุยาม่าครับเป็นรุ่น BC260G นะครับเป็น Make in Japan แท้ๆเลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเครื่อง2จังหวะเนาะต้องผสมออโต้ลุกนะครับหรือว่า2ทีนั่นเองนะมาด้วยขนาดตัวที่เล็กนะครับขนาดเครื่องก็อยู่ที่25.4 cc นะครับผมมีความเร็วรอบสูงสุดอยู่ที่ 11,700 รอบต่อ นาทีนะน้ำหนักโดยรวมของตัวนี้ก็ไม่เกิน5กิโลนะครับผมผู้หญิงใช้ง่ายผู้ชายใช้ดีครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวเครื่องเขาก่อนเลยครับว่าการออกแบบของเขาจะเป็นยังไงนะครับที่ผมสังเกตเห็นหลักๆก็คือตัวด้านจับนะครับหลังจากที่ผมได้ไปลองมาสังเกตเห็นนะครับตรงนี้มันบีบได้นะมันจะนิ่มมากนะเวลาเราใช้งานไปทำให้เรารู้สึกไม่เมื่อยมือหรือว่าไม่รู้สึกเจ็บมือนะครับส่วนด้านนี้นะครับสังเกตเห็นนี่ก็เหมือนกันนะมีความรู้สึกที่นิ่มนะครับแล้วก็ด้านจับของเขาจับแล้วรู้สึกไม่ลื่นมือนะจับง่ายกับจับสบายนะมาดูกันที่ตัวเครื่องนะครับเป็นสีเหลืองอย่างนี้เลยนะตัวเล็กมากนะครับก็เป็นเครื่อง2จังหวะเนาะคาบูก็เป็นแบบยังมีแบบต้องกดลูกยางก่อนนะครับมีผสมออโต้ลุกนะครับตัวถังน้ำมันตัวนี้ให้มาอยู่ที่ประมาณ 0.5 ลิตรนะครับอุปกรณ์ที่แถมมาให้ก็จะมีอันแรกก็เป็นสายสะพายแบบเดียวนะครับซึ่งก็ตัวนี้ก็เป็นฟองน้ำเนาะให้ความนุ่มนิ่มนะส่วนตัวตะขอคล้องก็จะเป็นแบบสแตนเลสอย่างนี้นะครับบีบง่ายใส่ง่ายเนาะแล้วก็จะมีเป็นตัวกระปุกผสมน้ำมันครับซึ่งตัวนี้ก็ทำให้เราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเนาะใบมีดที่เขาแถมมาให้ตัวนี้จะเป็นแบบใบเลื่อยวงเดือนครับใช้ตัดหญ้าได้ตัดไม้ดีนะครับตัวเนี้ยที่เหลือก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ประแจขันแค่นั้นเองให้แบบ3ชิ้นเดี๋ยวเราไปประกอบตัวใบมีดกันเลยครับแต่วันนี้ผมขออนุญาตใช้เป็นใบมีดของมารุยาม่าแบบนี้เนาะเป็นใบมะละกอนะครับเราก็ใช้หกเหลี่ยมนี้สังเกตเห็นประกับของเขาจะมีแค่2ตัวนะครับก็ใช้ตัวนี้เสียบก่อนแล้วตามด้วยใบมีดแล้วตามด้วยตัวประกับครับก็น็อตเข้าไปโอเคตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนใบมีดโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผสมน้ำมันกันต่อเลยเรามาดูกันที่กระปุกผสมน้ำมันตัวนี้เนาะสังเกตเห็นนะครับมันจะมีขีด2ขีดด้านบนนี้นะครับเขามีเขียนไว้บอกชัดเจนนะขีดแรกนะครับตรงนี้เราจะใส่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงครับให้ดันมาถึงเต็มตรงนี้นะครับส่วนที่เหลือจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เราจะใส่เป็นน้ำมันออโต้ลุกนะครับแล้วก็ขยับขยับให้เต็มเลยนะตัวนี้มันเป็นส่วนผสมของ25:1นะครับผมก็จะใช้เป็นน้ำมัน2ทีตัวนี้เนาะใส่เข้าไปแต่ให้มันมาถึงขีดด้านบนเลยครับยังไม่พอนะโอเคตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับแล้วก็ปิดฝาเลยแล้วก็เขย่าตัวน้ำมันเชื้อเพลิงตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินเนาะเราสามารถใช้ได้แก๊สโซฮอล์9195ได้นะครับแต่หากเป็นเบนซินก็ยิ่งดีนะครับแนะนำว่าให้เขย่าให้ผสมด้านนอกก่อนนะครับเพื่อให้มันเข้ากันได้ดีอย่าพยายามอย่าผสมในตัวเครื่องนะตอนนี้ก็เรียบร้อยครับตัวมารุยาม่าก็ยังมีน้ำมันเครื่องของมันเลยก็มีนะครับตัวนี้เป็นขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะครับราคาอยู่ที่320บาทเนาะตัวนี้เป็นน้ำมัน2จังหวะที่สูตรเข้มข้นกว่าตัวเมื่อกี้นะครับเนี่ยตัวนี้เป็น50:1นะซึ่งก็อาจจะลดปริมาณลงนะครับจากออโต้ลุกที่เราใส่เมื่อกี้ลดลงครึ่งนึงเนาะประมาณนั้นนะครับตัวนี้จะเป็น50:1นะอ
ังเกตเห็นนะครับ1กระปุกนี่พอดีกับตัวถังน้ำมันเลยนะสังเกตเห็นนะนี่คือการออกแบบมาเล็กๆน้อยๆของเขานะครับถึงนี้ก็ให้ความสำคัญผมชอบนะแบบนี้ก่อนที่เราจะสตาร์ทนะครับดูมันจะมีตัวปั๊มน้ำมันนะครับตรงนี้ให้เรากดให้มีน้ำมันเข้ามาอยู่ในหลอดนี้ให้เต็มก่อนนะกดหลายๆครั้งครับประมาณนี้เนาะตอนนี้น้ำมันก็อยู่ในหลอดตัวยางกดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะไม่มีสวิตช์สำหรับในการเปิดเครื่องนะเพราะว่ามันเป็นแบบออกแบบมาให้ว่าเปิดไว้ตลอดนะครับแต่ว่าจะมีสวิตช์แค่กดปิดอย่างเดียวคือตัวนี้นะปุ่มแดงเนี่ยเห็นคำว่าสต็อปไปอยู่แล้วก็แค่กดตรงเข้าไปได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องกันเลยครับก่อนที่เราจะสตาร์ทเครื่องนะครับโชคตัวนี้ให้เราดันลงมาตรงที่ตำแหน่งปิดเนาะดันลงมาด้านล่างครับอย่างนี้นะแล้วก็สตาร์ทจนมันมีจุดระเบิดขึ้นมาเราค่อยดันกลับที่เดิมจุดระเบิดแล้วผมก็จะดันโซกเข้ากลับที่เดิมครับดันขึ้นมาด้านบนอย่างนี้แล้วสตาร์ทต่อเราจะวอร์มเครื่องกันนิดนึงนะครับสังเกตเห็นคันเร่งตอนนี้เร่งไม่ขึ้นนะครับต้องดันลงมาจะเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ครับมันเหมือนมันเป็นตัวการคันเร่งไว้นะตั้งรอบให้เราไว้นะครับเวลาเราบีบเต็มอย่างเงี้ยใช้งานง่ายใช่ไหมเราสามารถตั้งรอบตรงนี้ได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปลองทดสอบการตัดกันเลยครับผมหลังจากที่เราใช้งานเสร็จก็วิธีการดับเครื่องก็แค่กดตัวนี้เนาะเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองใช้กระปุกเองนะกระปุกที่เราใช้ก็เป็นตัวนี้เป็นของมารุยาม่านะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเทสของผมเนาะมาสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ได้เลยนะนี่การใส่ตลับเองก็ใส่ตัวประกับตัวนี้ก่อนตามด้วยตลับนะครับตามด้วยตัวแหวนเนาะแต่เราจะไม่ใส่ตัวนี้แล้วนะเราจะใส่แค่ตัวน็อตนะครับติดเข้าไปเลยแล้วก็มาใส่เอ็นกันเลยครับเอ็นก็เสียบเข้าได้เลยนะก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปลองตัดกันเลยวันนี้ผมก็ใช้เป็นตลับเอ็นของมารุยาม่าเนาะเราจะตัดริมรั้วกันให้ดูครับสาเหตุที่เราไม่ใช้เป็นมีดก็เพราะว่ากลัวมันจะโดนรั้วเนาะมันอันตรายเราก็ใช้เป็นตลับเอ็นแทนเนาะแขบตัวนี้สตาร์ทง่ายนะครับลงสะพายอยู่อย่างเงี้ยสตาร์ทได้เลยนะครับน้ำหนักเบานะครับไม่ถึง5กิโลเลยครับน้ำหนักเบามากOh, my God.
โอเคนะครับสำหรับเครื่องตัดหญ้ามารุยาม่านะครับรุ่น BC260 ตัวนี้เนาะข้อดีของมันหลักๆที่ผมชอบก็คือแน่นอนอยู่แล้วครับตัวเล็กนะเครื่องแรงนะครับ 25.4cc เนาะเสียงก็ไม่ได้ดังอะไรมากนะครับตัวสวิตช์ก็ทำมาได้แบบดีนะสามารถตั้งรอบได้เองนะครับผมโอเคสำหรับตัวนี้ไม่กินเจแปนแท้ๆนะครับมีรับประกันให้1ปีเนาะราคาตัวเครื่องตัวนี้อยู่ที่ 6,480 บาทนะครับหากใครสนใจผมก็จะฝากลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์เหมือนเดิมเนาะสำหรับใครที่ต้องการสั่งซื้อวันนี้ผมกรมรีวิวก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ